สารวินแม่น้ำนานาชาติที่ยาวที่สุดซ้ายสุดท้ายของภูมิภาคอุษาคเนย์ที่ยังคงไหลอย่างอิสระกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลสู่จีนเข้าพม่าไหลเป็นเส้นพรมแดนไทยพม่าระหว่างแม่ฮ่องสอนและรัฐกะเหรี่ยงเป็นระยะทาง118กิโลเมตรและลงสู่มหาสมุทรอินเดียรวมระยะทางทั้งสิ้น 2,800 กิโลเมตรเรื่องราวของสารวินและผู้คนไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ของสาธารณะบ่อยครั้งโครงการพัฒนาต่างๆท้าโถมเข้ามาโดยมองข้ามคุณค่าชีวิตชุมชนและผู้คนแห่งสารวินงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นว่าลุ่มน้ำสารวินมีผู้คนอาศัยและรักษาทรัพยากรด้วยความรู้ของชุมชนที่ถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนงานวิจัยปากะยอวิถีแห่งแม่น้ำและผืนป่าของปากะยอสารวินศึกษาวิจัยทั้งหมด6ประเด็นมีนักวิจัยชาวบ้านจาก50หย่อมบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินบนพรมแดนไทยพม่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ศึกษาโดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนและอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยนักวิจัยระบบนิเวศแม่น้ำสารวินการศึกษาพบว่าแม่น้ำสารวินตลอดเส้นพรมแดนมีระบบนิเวศในแม่น้ำมากถึง18ระบบและระบบนิเวศย่อยตามลำห้วยสาขาอีก15ระบบซึ่งความหลากหลายซับซ้อนทั้งหมดนี้เป็นทั้งบ้านของปลานานาชนิดและแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านซาชิมเลลิฮวนมักลิมอตโตริมาคาเลทิโคลบอยเลเลกิกิตากอดาเคดัวมอตอกุยเมกิเกเมกิตากูคานิเกตาจูคานิเกกิทิบลิคลออูจตากูคานิกุยนอตาจูคาบลอนิทิดุบเบลอดาฮามาลออูจเนตาลอเลทิมือลอนิตาจูคาลอเกเลเกเกเลกุยอูจมอติญาลเลมอดาปันพันปลาและเครื่องมือหาปลาการศึกษาพันปลาในแม่น้ำสารวินและลำห้วยสาขาพบพันปลา70ชนิดโดยชาวบ้านใช้เครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน19ชนิดซึ่งสอดคล้องกับระบบนิเวศเครื่องมือหาปลาบางชนิดมีไว้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะผู้หญิงมีความสามารถในการใช้เครื่องมือได้ดีกว่าวิธีการหาปลาบางอย่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและความเชื่อของคนต่อธรรมชาติเช่นการตึกแคโดยชาวบ้านเชื่อว่าถ้ามีการตึกแคกั้นลำห้วยเพื่อจับปลาแล้วไม่ปล่อยน้ำให้เป็นอิสระดังเดิมต่อไปก็จะไม่มีปลากินอีกเกษตรกรรมริมฝั่งน้ำน้ำสารวินเริ่มลดระดับหลังฤดูฝนเกิดเป็นหาดทรายขาวยาวตลอดริมฝั่งพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่พัดพามากับสายน้ำเหล่านี้คือแปลงเกษตรของชาวบ้านริมฝั่งน้ำโดยปลูกพืชต่างๆกว่า30ชนิดเช่นถั่วแตงโมหญ้าสูบเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือนำไปแลกเปลี่ยนเป็นหัวใจของการผลิตของชุมชนสารวินชาวบ้านทุกครอบครัวทำไร่บนดอยหมุนเวียนไปประมาณ 5-8 ปีในไร่ของชาวบ้านสารวินมีพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองถึง52ชนิดและพืชอาหารปลูกผสมกันไปอีกกว่า130ชนิดนี่คือความสมบูรณ์หลากหลายทางพันธุกรรมที่ซุกซ่อนอยู่ในลุ่มน้ำและหุบห้วยสารวินความอุดมเมื่อแม่ยังอยู่ตาเกลือเพื่อป้าโอดีความสมบูรณ์เมื่อพ่อยังอยู่ต
ท้อลอนีประแค่เตลีใส่น้ำมิดเตรียมไว้ให้เราท้อลอนีเพื่อคลาเตลีใส่น้ำคราดเตรียมไว้ให้เราเมื่อเพื่อแลก็บือขอทีให้เราได้ยากวนดินให้ต้นข้าวเบอร์และโกลเวโกมือนี้มันดูแลรักษาต้นข้าวตื้อไม่เลอะปะมาบือวีเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวสุท้อบือพอตุทีตะมือสร้างยุ้งข้าวรอรับเลี้ยงแขกชุมชนในป่าสารวินจะทำนาบนที่ราบลุ่มริมฝั่งลำห้วยสาขามีการจัดการน้ำโดยวิถีพื้นบ้านในระบบเหมืองฝายเป็นการขอยืมน้ำจากลำห้วยให้ไหลผ่านนาขั้นบันไดหล่อเลี้ยงต้นข้าวและไหลกลับคืนสู่ลำห้วยดังเดิมทุกปีชาวบ้านที่ใช้ฝายจะร่วมกันทำพิธีเลี้ยงผีฝายเพื่อขอบคุณสรรพสิ่งที่มอบความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นนาโป่งสัตว์ป่าและความเชื่อในการรักษาป่าเนื่องจากพื้นที่ทำวิจัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจึงมีประเด็นการวิจัยเรื่องสัตว์ป่าเพื่อศึกษาถึงความรู้และความเชื่อของชุมชนในการรักษาป่าและสัตว์ป่าโป่งคือแหล่งแร่ธาตุที่สัตว์ป่านานาชนิดลงมากินชาวบ้านจะไม่ไปซุ่มยิงสัตว์ที่กำลังหากินบริเวณโป่งเพราะเชื่อว่ามีเจ้าของดูแลปกป้องดังคำผู้เฒ่าพร่ำสอนลูกหลานให้จำสืบต่อๆกันมาว่าทุกสิ่งล้วนมีเจ้าของเรากินเราใช้แค่พอเลี้ยงชีวิตไม่ทำลายเพื่อให้ลูกหลานได้มีกินสืบไปแม่เล็บแกปะโจเนี่ยปะทีกันนี่ตาโฮเดินแต่โถเดินแต่กวาเคลือถูกโพลีโพลขาเขินในหลอดละอ่อนมอจ่าอันนี้คอตาโฮตาคอคอไปคอปลาเล็ดถอดรูเล่เขาแหวนละออกไอ้ดอมมอเลยเนี่ยปลาเล็ดโคดอลี่ดอกเอาไว้แต่ละเออปลาขาบอกว่าเล่นแต่มอเล่นแต่ปอกลูกค้าเนี่ยนอกจากนี้แต่ละชุมชนก็มีกฎเกณฑ์ในการห้ามล่าสัตว์บางชนิดอย่างชัดเจนและมีการกำหนดโทษปรับสำหรับหมู่บ้านริมห้วยมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลาและเขตป่าอนุรักษ์เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนพืชสมุนไพรและอาหารจากป่างานวิจัยพบว่ามีพันธุ์พืชสมุนไพรในพื้นป่าสารวินถึง77ชนิดและพืชอาหาร39ชนิดเป็นทั้งอาหารและสมุนไพร23ชนิดพันธุ์พืชเหล่านี้คือความมั่นคงของชุมชนในพื้นป่าสารวินสังคมวัฒนธรรมของชาวปากยอแห่งลุ่มน้ำสารวินชุมชนในพื้นป่าสารวินเกี่ยวเนื่องถึงกันโดยเป็นเพื่อนเป็นเครือญาติไปมาหาสู่ช่วยเหลือกันและร่วมในพิธีกรรมต่างๆสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างคนและชุมชนในลุ่มน้ำงานวิจัยพบว่าชุมชนสองฝั่งสารวินเชื่อมโยงกันโดยไม่มีพรมแดนของรัฐชาติเป็นอุปสรรคแม้ในหลายชุมชนจะไม่มีสถานะบุคคลแต่ก็ยังสัมพันธ์เหนียวแน่นและสืบทอดคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่ากินน้ำรักษาน้ำอยู่ป่ารักษาป่าสายธารแห่งวัฒนธรรมจึงยาวไกลเหมือนกับการไหลของแม่น้ำสารวินนั่นเองหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่นำมาพิจารณาในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนาในลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ต่อไป